ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับนกวิชูรดากาเด้นอีกแล้วนะคะวันนี้นกมีแคคตัสอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักกันนะคะนี่คือแคคตัสกรีบมะเฟืองนะคะอันนี้ต้นเล็กนิดนึงอันนี้เป็นไม้เพาะเมล็ดนะคะหรือพาโรเดียแมกนิฟิก้านะคะหรือชื่อพ้องคือชื่อพ้องเขาคือโนโตแมกนิฟิก้านะคะโนโตแมกนิฟิก้านะคะหรือชื่อพ้องหมายถึงชื่อเรียกอีกชื่อคือเรียกได้หลายชื่อนะคะแต่เราคนไทยก็จะเรียกว่ากรีบมะเฟืองลักษณะเด่นของกรีบมะเฟืองก็คือเขาก็จะเหมือนกรีบของเขาตรงนี้นะคะก็จะเหมือนมะเฟืองนะคะคนไทยก็เลยเรียกแบบนี้เนาะกลีบมะเฟืองหรือกระบองเพชรกลีบมะเฟืองนะคะฝรั่งจะเรียกชื่อเล่นว่ากรีนบอลแคคตัสหรือบอลลูนแคคตัสนะคะบ้างก็มองเหมือนเป็นบอลสีเขียวนะคะบ้างก็มองคล้ายๆกับบอลลูนนะคะก็เรียกตามลักษณะของลำต้นนั่นเองนะคะเป็นแคคตัสที่มีพื้นถิ่นกำเนิดแถบอเมริกาใต้เช่นประเทศบราซิลอาร์เจนตินาค่ะแล้วก็อุรุกวัยปารากวัยนะคะในธรรมชาติจะเกิดขึ้นตามซอกหินหรือว่าใต้ร่มไม้ใหญ่ค่ะใต้ร่มไม้ที่เป็นต้นใหญ่ๆนะคะเป็นแคคตัสที่เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็โตเร็วด้วยนะคะให้ดอกง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะราคาไม่แพงนะคะแล้วก็มีลักษณะที่สวยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะลักษณะของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็คือเป็นกลีบๆคล้ายๆกับกลีบมะเฟืองนะคะเราก็เลยเรียกกันว่ากลีบมะเฟืองนะคะแต่ว่าฝรั่งเขาเรียกว่ากรีนบอลแคคตัสหรือว่าบอลลูนแคคตัสนั่นเองนะคะมาถึงเรื่องแสงแดดนะคะแสงแดดควรจะพรางแสงนะคะเลี้ยงใต้การพรางแสงประมาณสัก50%นะคะเพราะว่ากรีนมะเฟืองเนี่ยจะสังเกตได้ว่าหนามเขาเนี่ยจะไม่เยอะนะคะเหมือนจะเยอะแต่ไม่เยอะคือผิวเนี่ยจะรับแสงแดดได้เต็มๆเหมือนกันนะคะหนามตามมือได้ไหมก็หนามอ่อนนะคะจับได้นะคะจับอย่างนี้ได้นะสวยน่ารักนะคะเป็นแคคตัสอีกสายพันธุ์หนึ่งที่รูปร่างน่ารักจริงๆอ่ะนกมีต้นใหญ่แต่ว่าอยู่บ้านพ่อนะคะอันนี้เป็นต้นของเราเองพอเองนะคะก็อันนี้ปีกับ2 ปีแล้วนะปีกว่านะคะปีหนึ่งนะประมาณนี้นะคะเมล็ดพอเมล็ดนะคะจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงเรื่องการขยายพันธุ์เมื่อกี้เรื่องแดดนะคะควรพรางแสงประมาณ 50% นะคะสำหรับแคคตัสกลีบมะเฟืองหรือว่าโนโตแมกนิฟิก้าหรือว่าพาโรเดียแมกนิฟิก้าหรือว่ากรีนบอลแคคตัสนะคะก็เรียกได้หลายอย่างเนาะมาถึงเรื่องดินนะคะดินควรจะเป็นดินที่ใช้ปลูกแคคตัสนะคะดินใช้ปลูกแคคตัสคือดินที่ระบายน้ำได้เร็วนะคะโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วนะคะดินสวนปลูกแต่ไม่นิยมนะคะเพราะว่าดินสวนจะอุ้มน้ำเยอะแล้วก็ทำให้แคคตัสเนี่ยอาจจะเกิดการเน่าได้สำหรับมือใหม่นะคะมือใหม่ของเราควรจะเป็นดินที่ปลูกแคคตัสดีกว่านะคะดินเฉพาะปลูกแคคตัสเนาะมาถึงเรื่องน้ำนะคะก็รดน้ำเมื่อดินแห้งนะคะดีที่สุดเนาะก็รู้ได้ยังไงว่าดินแห้งนะคะมันก็มีวิธีนะคะทดสอบดินโดยการหาไม้ปลายแหลมนะคะไม้ปลายแหลมแบบนี้นะคะจิ้มลงไปจากหน้ากระถางอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาอันนี้ไม่มีดินติดขึ้นมาเลยแสดงว่านี่คือนกควรจะรดน้ำได้แล้วนะคะแต่ถ้าเราดึงไม้ขึ้นมาแล้วมีดินติดขึ้นมานั่นคือเรายังไม่ควรจะรดน้ำนะคะเพราะว่าแสดงว่าดินยังมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะดินที่ปลูกควรจะเป็นดิน
ปลูกแคคตัสนะคะคอนเซปต์ของดินปลูกแคคตัสคือโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วเนาะมาถึงเรื่องน้ำรดน้ำเมื่อดินแห้งอย่างที่นกบอกเมื่อกี้ไปนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องการขยายพันธุ์ค่ะการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดหรือจะตัดด้านบนนะคะถ้าสมมติเขาโตขึ้นระดับหนึ่งเขาจะสูงขึ้นระดับหนึ่งแล้วก็ตัดด้านบนปล่อยให้แผลแห้งแล้วก็ปักชำได้ที่เหลือเขาก็จะแตกหน่อออกมาด้านข้างนะคะดอกของเขาเนี่ยจะมีสีเหลืองนะคะออกดอกตรงยอดส่วนบนตรงนี้นะคะนี่นะคะสวยงามมากนะคะเป็นแคคตัสที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงหลายๆคนน่าจะมีติดบ้านไว้บ้างก็ดีเนาะหลายคนก็อาจจะมีอยู่แล้วนะคะอาจจะยังไม่ทราบชื่ออันนี้ก็ได้ทราบชื่อกันแล้วนะคะใครที่อยากรู้ชื่อทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนกจะแปะไว้ใต้คลิปนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแคคตัสกลีบมะเฟืองหรือว่าพาโรเดียแมกนิฟิก้าหรือว่าชื่อพ้องคือโนโตแมกฟินิก้านะคะหรือว่าบ้านเราเรียกว่ากลีบมะเฟืองฝรั่งเขาก็เรียกกรีนบอลแคคตัสหรือว่าบอลลูนแคคตัสนะคะก็เรียกได้หลายชื่อเนาะกระจ่างแล้วนะคะว่าวันนี้เจ้าตัวเนี้ยชื่ออะไรน่ารักนะคะถ้าเป็นต้นที่โตเนี่ยจะสวยกว่านี้นะคะอันนี้ต้นเล็กเกินไปเนาะตัวอย่างแต่ก็คือมองจากลักษณะต้นเนี่ยก็สามารถเทียบกับต้นที่เรามีอยู่ที่บ้านได้คือเขาจะมีลักษณะเด่นตรงเป็นกลีบมะเฟืองแล้วก็ขนหนามของเขาเนี่ยเหมือนจะเจ็บนะคะเหมือนทิ่มจะเจ็บแต่ไม่เจ็บคือจับได้นะคะปุยปุยอย่างนี้น่ารักนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกหาสาระดีๆเกี่ยวกับแคคตัสมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ